มาค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเดียอีกครั้งนะคะในช่อง Perfume Diary วันนี้รีวิวน้ำหอม Good Girl น้ำหอมใสยั่วมากแม่รองเท้าส้นสูงที่ทุกคนน่าจะเคยได้เห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะคะเป็นน้ำหอมจากบาร์แคโรลีน่าฮาเรรานะคะเป็นกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งที่มันได้ขึ้นชื่อว่าเซ็กซี่มากนะเซ็กซี่มากแล้วทุกวันนี้นะคะสำหรับคนที่อยากจะเซ็กซี่สาวๆคนไหนเนี่ยที่ต้องการความช่วยเหลือสาวๆคนไหนที่ต้องการตัวช่วยที่จะมาเพิ่มความเซ็กซี่นอกจากเสื้อผ้าที่เราจะใส่เพื่อเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มความเซ็กซี่แล้วเนี่ยน้ำหอมตัวนี้ยังมีส่วนช่วยทำให้คุณรู้สึกเซ็กซี่ขึ้นไปมากกว่านั้นอีกค่ะเป็นกลิ่นที่ addictive มันเป็นกลิ่นที่ผู้ชายชอบให้ผู้หญิงใส่กลิ่นอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นกลิ่นที่ผู้ชายชอบบนตัวผู้หญิงนั่นเองแล้วผู้ชายเนี่ยจะโดนตกกับกลิ่นอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างง่ายเลยนะคะไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะกับ Good Girl จากCarolina Herrera นะคะมันเป็นน้ำหอมสัญชาติอเมริกานี่เองแล้วน้ำหอมตัวนี้นะคะเปิดมาในปี2016 Good Girlแต่ว่ามันไม่ได้ good girl แบบนั้นสิคะ inspiration ของเขาเนี่ยก็คือ it's so good to be bad นั่นก็คือมันดีมากเลยอะที่เราจะรู้สึกว่าเป็นสาวร้ายๆอะไรแบบนั้นตัวนี้นะคะเขาจะมาหลายไซส์ก็เลยมี 30ml 50ml 80ml นะคะ 80ml จะอยู่ที่ประมาณ180เหรียญ นะคะตัวนี้ performer ของเขานั่นก็คือ Louis Turner นะคะกับ Quinton Beach คนที่ทำ Delina นั่นแหละค่ะซื้อที่ไหนได้บ้างนะคะตัวนี้น่าจะมีขายที่ Sephora นะคะที่ในอเมริกาก็จะมี Sephora แล้วก็ห้างเมซี่นะคะแต่สำหรับที่เมืองไทยไม่แน่ใจว่า Sephora มีหรือเปล่าถ้าใครรู้รบกวนมาบอกใต้คอมเมนต์บ้างนะคะว่าเขามีที่ Sephora Thailand หรือเปล่านะรองเท้าส้นสูงเนี่ยของเขาเนี่ยจะมีอยู่หลายๆสีนะคะตัวนี้เป็นสีน้ำเงินที่เป็น solid สีน้ำเงินนะคะมันจะมีอีกรุ่นนึงที่เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันแต่ว่าด้านล่างจะเป็นสีขาวอันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะตัวนี้ที่เราถืออยู่นี้ชื่อว่า Good Girl แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดนะคะตัวนี้ไม่มีแคปนะตัวนี้ไม่มีแคปคือตอนแรกไม่รู้ว่าเขาฉีดตรงไหนนะคะตรงนี้ก็คือฉีดไปตรงนี้แล้วก็ฉีดเข้าตาบ่อยมากเพราะว่าไม่ได้สังเกตว่าตัวสเปรย์ของเขาอะอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะไม่มีแคปนะแล้วก็อุ้ยกลิ่นมันฟุ้งมากนะคะตรงนี้กลิ่นของเขาเนี่ยเขาเลเบลมาเป็น Amber Floral นะคะตัวนี้โน้ตหลักๆของเขาเนี่ยไม่รู้มันทำยังไงออกมายั่วได้ขนาดนี้นะคะท็อปโน้ตของเขามี Almond Coffee Bergamot นะคะมี Lemon Middle Nose เป็น Tuberose Jasmine Sambac Orange Blossom Orange แล้วก็ Bulgarian Rose นะคะตัว Base Note ที่จะเป็นทองกาบีนคาคาววานิลาพาลีนนั่นก็คือคล้ายๆแบบช็อกโกแลตอะซันเดอร์วูดมัสแอมเบอร์แคชเมียร์วูดซินนามอนแพชชูลีแล้วก็ซีดานะคะเดี๋ยวเราไปฉีดเป็นพร้อมๆกันเลยนะคะจากเมื่อกี้ที่ฉีดไปแล้วนะเขาเปิดมาเป็นกลิ่นซีตัสค่ะแต่ว่ามันจะติดแบบกาแฟอารมณ์แบบกาแฟนิดๆอะจางๆบางๆนะแล้วช่วงกลางของเขาเนี่ยคุณจะได้ดอกไม้มาเต็มเลยค่ะดอกไม้เนี่ยจะได้กลิ่นเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ลากยาวไปจนถึงตอนจบเลยนะมันด้วยความที่โนสมันเยอะมากอ่ะมันปั่นหัวเราอ่ะมันดึงไปทางนู้นไปทางนี้คือเราได้กลิ่นหลากหลายมากเลยนะคะมันคือ so much going on อ่ะแบบอะไรก็ไม่รู้คือแบบมันเยอะไปหมดเลยอีตรงนี้แหละมันเอาไปปั่นหัวผู้ชายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าพอช่วงท้ายลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเลยเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่น่าค้นหาค่ะมันเป็นกลิ่นที่จริงเซ็กซี่มากนะเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่มากช่วงกลางดอกไม้เนี่ยมันจะตีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมันเป็นกลิ่นที่จะลากยาวไปจนถึงตอนจบแล้วมันก็จะไปเจอกลิ่นแบบช็อกโกแลตกลิ่นคาคาวเพียงเล็กน้อยนะคะบนผิวเราแล้วมันก็จะติดผิวไปแบบนั้นออกแนวกลัวมองตอนท้ายๆนะคะด้วยความที่โนสมันเยอะมากอ่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันดึงเราไปทางนู้นทางนี้ทีค่ะมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะแบบสับสนว่าคุณจะได้กลิ่นอะไรคือมันเยอะมากจริงๆมันติดอยู่ตรงนี้แหละกลิ่นที่ได้มาตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันหอมมาจากอะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นกลิ่นที่ทำให้เรารู้สึกค่อนข้างจะสับสนอยู่เล็กน้อยแต่ว่าตัวนี้นะจะบอกว่าเราไม่สามารถสเปรย์ได้เยอะนะคะ3สเปรย์นี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วถ้ามากไปกว่านี้มันอาจจะทำให้ค่อนข้างที่จะ
เวียนหัวได้เลย projection คือดีมากนะคะชั่วโมงแรกๆคือฟุ้งกระจายดีมากแต่ว่ากลิ่นนี้นะเดินมานะคะบางทีเนี่ยกลิ่นลอยมาก่อนตัวเลยค่ะ8ถึง9ชั่วโมงเนี่ยเขาจะอยู่กับเราได้นะชั่วโมงที่5ถึงที่6อ่ะมันจะลงมาเป็นสกินเซนต์เบาๆค่ะแล้วกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นอ่อนหอมๆแล้วก็ค่อยๆลากยาวไปนะจนเป็นสกินเซนต์ตัวนี้นะคะไม่เหมาะเลยนะคะที่จะใส่ไปออฟฟิศฮัลโหลคุณสาวๆคุณไม่ควรใส่น้ำหอมยั่วยวนในออฟฟิศนะคะมันดูไม่สุภาพสักเท่าไหร่นะคะสิ่งที่มันเหมาะสมมากกับการใช้น้ำหอมกลิ่นนี้นั่นก็คือใส่ไปเดทนั่นแหละค่ะหรือไม่ก็ใส่ไปงานอีเวนท์ที่แบบอยากจะแต่งตัวโชว์ว่าป๊อปแบมแบมหน่อยอะไรแบบนั้นนะคือใส่ไปเดทเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นกลิ่นที่ยั่วยวนในระดับที่สูงมากนะคะแล้วมันเป็นกลิ่นที่เขาจะดมคุณอะไม่หยุดเช่นกันมันเป็นกลิ่นที่ addictive ค่ะมันเป็นกลิ่นที่ผู้ชายจะชอบกับกลิ่นแบบนี้คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผู้ชายถึงชอบมากนะคะเวลาที่ได้กลิ่นหอมๆแบบนี้น้ำหอมตัวนี้ไม่เหมาะใส่ไปจิมนะคะสาวๆแล้วก็ไม่ใช่กลิ่นที่เอาไว้ใส่นอนแต่ถ้าคุณจะใส่แบบนอนแล้วไม่ได้นอนอะอันเนี้ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ว่าใส่แล้วไม่ได้นอนเออเนาะตัวนี้ใส่ไปในคลับได้เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเรียกแขกเลยทีเดียวนะคะตัวนี้สำหรับเราเนี่ยการใช้งานอาจจะไม่ได้หลากหลายนักเพราะว่าในชีวิตจริงนะคะดูจากทรงแล้วไม่ใช่ออกแนวใส่ยั่วนะคะแล้วน้ำหอมตัวนี้เหมาะกับสาวๆอยู่25ขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วเนาะไปงานไปท่องราตรีแจ่มๆแต่งตัวเซ็กซี่หน่อยที่ไม่ใช่แบบเปิดหมดนะแล้วก็เปิดแบบให้พอได้ลุ้นนะอยู่ที่เมืองไทยตัวนี้น้องเขาจะทำงานได้ดีในช่วงเวลาที่อากาศมันที่ค่อนข้างจะเย็นมันเหมาะสมมากๆที่จะใส่ไปช่วงเวลากลางคืนมากกว่าในเวลากลางวันเนี่ยนะคะแล้วก็หรือไม่คุณจะใส่ในห้องแอร์อันนี้มันก็คือโอเคแต่ว่าถ้าคุณทำงานอย่างที่บอกนะคะกลิ่นมันไม่ proper ถ้าสายงานของคุณเป็นสายงานที่เน้นความเซ็กซี่คุณควรจะมีน้ำหอมกลิ่นนี้หรือ at least นะคะไปลองดมดูนะมันเป็นกลิ่นที่ให้ energy ผู้หญิงสูงมากมันเป็นความเฟมินีนมันเป็นความเฟมินีนที่เซ็กซี่มันไม่เหมาะกับผู้ชายเลยไม่รู้ว่าจะมีผู้ชายคนไหนสามารถใช้กลิ่นแบบนี้ได้แต่ว่าคุณสามารถซื้อให้แฟนคุณได้นะคะแล้วก็ระวังหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นอาวุธได้เลยนะคะโดนปักไปแบบนี้นะเขาคืออันนี้คือส้นเข็มเลยเนาะแต่ว่าส่วนตัวที่ขอติอันนี้นิดนึงคือเราไม่ชอบรูปร่างทรงประหลาดของเขาเนาะเพราะว่าเวลามันไปตั้งอยู่บนเชลมันก็จะเป็นแบบนี้แบบโดดๆซึ่งคนที่เป็นสายมินิมอลแบบเราเนี่ยอาจจะยังลังเลอยู่นะคะว่าจะเอาดีหรือว่าไม่เอาดีเพราะว่ารูปทรงของเขามันก็ประหลาดแต่ว่าก็มีหลายคนที่ชอบลักษณะของน้องเขานะคะแล้วก็ติดตรงที่ว่าบางทีตรงเนี้ยเวลาฉีดมันอาจจะเข้าหน้าเพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าฉีดตรงไหนถ้าฉีดเยอะไปมันก็คือเลี่ยนได้เนาะมันเหมาะกับคนที่มาใส่ยั่วอยากจะชอบยั่วหรือชอบใส่เซ็กซี่ตัวเนี้ยต้องโดนละค่ะสำหรับเราเนี่ยน้ำหอมตัวเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าน้องเขายังดูสดใสแล้วก็ innocent อยู่มันเป็นความก้ำกึ่งระหว่างตัวดีกับตัวร้ายอยู่ในน้ำหอมตัวนี้มันก็ยังแบบจะเป็นแบบสาวหวานดีไหมสำหรับเราบนผิวเรานะคะเวลาใส่แล้วว่า feeling อาจจะไม่ใช่ไปในทางเซ็กซี่อย่างเดียวของเราเนี่ยมันมีความก้ำกึ่งอยู่ด้วยในเรื่องของความสดใสแล้วก็ innocent แต่ innocent แต่มันคือแฝงอะตั้งใจใส่ไปยั่วใส่ไปเย้ายวนนั่นแหละประมาณนึงเนาะสำหรับตัวนี้กลิ่นมันค่อนข้างที่จะ addictive นะแล้วก็มันทำมาเพื่อดึงดูดคนรอบข้างเลยค่ะถ้าใครที่มาสายที่แบบชอบ get attention หรือว่าอยากจะดึงดูดผู้คนรอบข้างตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่ให้คุณรู้สึกแบบนั้นได้เหมือนกันตัวนี้สำหรับความ uniqueness ของเรานะคะเราไม่ได้ให้เขานะเพราะว่ากลิ่นแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะหาได้จากน้ำหอมตัวอื่นๆหลายตัวทั่วไปนะคะมีใครเคยใช้น้ำหอมตัวนี้เคยมีน้ำหอมตัวนี้เคยดมน้ำหอมตัวนี้แล้วบ้างรบกวนคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจน้ำหอมตัวนี้แล้วก็อยากมีความรู้สึกว่าเย้ายวนหรือว่ายั่วยวนอะไรบ้างก็ให้ลองไปหาน้ำหอมตัวนี้ดมดูได้นะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะมีรีวิวอะไรมาให้เพื่อนๆดมอีกอย่าเพิ่งซื้อน้ำหอมถ้ายังไม่ได้ดูรีวิวจาก Perfume Diary นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วถ้าเธอจะยั่วเก่งขนาดนี้เธออย่าชื่อ Good Girl นะเธอไปชื่อนางแมวยั่วสวาทนะ